ความเร็วก่อนหน้านี้อังเดรสโดซาหัวหน้าแก๊งค้ายาสุดอันตรายในเม็กซิโกสังหารเจ้าหน้าที่ปปส.อเมริกันคาร่าเรเยสเกี่ยวข้องกับโดซาแน่แค่ต้องคิดให้ออกอาตาหมายถึงว่าข้าครอบครัวเข้าใจแล้วสินะข้าอยากช่วยครอบครัวเขาเพราะเขาได้แหลกสลายฉันไม่คิดว่าจะอยู่กับคุณได้อีกแล้วขอโทษนะให้ตายคุณฟ้าคือกอนซาเลสนะสงสัยในตัวผมงั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ตัวโดซาทางใจคุณคงเข้าวงที่บ้านซีลทีมตอนที่8อันเดรสโดซาและเลโซลูกน้องคนสนิทได้จับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่คิดไม่ซื่อกับเขาโดซาไม่ได้รอให้ทั้งหมดอธิบายด้วยซ้ำและก็ได้ยิงทุกคนทิ้งรวมทั้งพี่สาวของเมียของเขาเองก็ไม่เว้นส่วนทางด้านทีมซิลยังคงไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนักเลเยฟยังไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรมาเธอให้แต่รายชื่อลูกกระจอกมาเท่านั้นพวกระดับสูงของแก๊งโดซาเธอยังคงไม่ยอมบอกแต่แมนดี้ก็พยายามปฏิต่อเรื่องราวและตามสืบสิ่งที่เลเยฟพยายามปิดบังอยู่ตัดมาทางด้านซันนี่เขาได้เข้ามาปลุกเคลที่ยังไม่ฟื้นจากอาการเมาระหว่างที่กำลังคุยกันเรก็ได้เดินเข้ามาและต่อว่าทั้งสองที่ออกจากที่พักไปในตอนกลางคืนแต่เคลก็ได้ย้อนเรกลับไปว่าเจสันก็ออกไปเหมือนกันถึงจะออกไปช่วยโรเปสแต่ภารกิจของพวกเขาที่มาที่นี่ก็คือตามจับอันเดสโดซาเรที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกกับเคลทันทีว่านายไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามหรือว่าแคลงใจหมายเลขหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีหลายคนที่สงสัยในการตัดสินใจของเจสันตัดมาทางด้านแมนดี้อีกครั้งเธอยังคงพยายามหาข้อมูลของเลเยฟที่มีความเชื่อมโยงกับพวกแก๊งของโดซาจนเธอพบเขาก่อรายการเดินบัญชีที่ดูผิดปกติแมนดี้จึงได้เอาข้อมูลนี้ไปเค้นถามกับเลเยฟจนเลเยฟต้องยอมบอกชื่อคนคนหนึ่งที่เธอติดต่อด้วยและคนนั้นก็คือลาโซซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของโดซาเมื่อแมนดี้ได้ข้อมูลบุคคลสำคัญที่เชื่อมโยงไปหาโดซาได้เธอก็ได้เรียกทุกคนเข้าประชุมทันทีลาโซเป็นเบอร์2รองจากโดซาถ้าเจอลาโซก็จะเจออันเดสโดซาด้วยพวกเขารู้ว่าเมื่อลาโซมาที่เม็กซิโกซิตี้เขาจะชอบโทรหาเลเยฟเพื่อจัดหาสาวๆมาให้แต่ลาโซก็ไม่ได้ติดต่อเลเยฟมานานกว่า8อาทิตย์แล้วซึ่งถ้าพวกเขารอให้ลาโซติดต่อมาเองก็คงนานแน่ดังนั้นเจสันจึงเสนอแผนเพื่อสร้างสถานการณ์รอให้ลาโซมาที่เม็กซิโกซิตี้พวกเขาคิดว่าเบอร์2มักจะทำหน้าที่ใหญ่ๆแทนเบอร์หนึ่งถ้าพวกเขาโจมตีแหล่งเงินของแก๊งโดซาลาโซก็จะต้องมาเคลียร์ปัญหาแน่แต่ถ้าพวกเขาไปทำลายโรงผลิตยาของพวกมันแค่เพียงที่เดียวพวกมันคงไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าพวกเขาแกล้งเป็นแก๊งคู่แข่งบุกไปถล่มโดซาคงทนไม่ไหวแน่แผนของพวกเขาก็คือทำตัวเป็นแก๊งเกรียนบุกเข้าไปในโรงผลิตยาของพวกแก๊งโดซาจัดการกับทุกคนที่มีอาวุธส่วนคนที่ไม่มีอาวุธก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เพื่อไปกระจายข่าวให้ถึงหูโดซาว่าถูกอีกแก๊งบุกเมื่อวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยตกดึกทั้งหมดก็เริ่มทำงานกันทันทีพวกเขาบุกและจัดการกับยามที่คอยเฝ้าการทำงานของแรงงานพร้อมกับประกาศบอกกับทุกคนว่าพวกเขาคือแก๊งเมอร์วิด้าหลังจากไล่ทุกคนที่ไม่มีอาวุธออกไปเรียบร้อยพวกเขาก็ได้ระเบิดโรงงานทิ้งทันทีทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่พวกเขาวางเอาไว้หลังจากที่วางเหยื่อล่อเอาไว้แล้วตอนนี้พวกเขาก็ทำได้แค่รอให้ศัตรูเดินเข้ามาติดกับแต่การที่ต้องรอมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเจสันที่เขาห่างบ้านมานานทำให้เขาเป็นห่วงลูกๆจึงอยากจะรีบทำภารกิจให้สำเร็จจะได้กลับบ้านสักทียิ่งเขาพยายามโทรหาลูกๆหลายสายตามตารางที่เคยได้จากลูกแต่ก็ไม่มีใครรับสายมันยิ่งทำให้เขานอนไม่หลับส่วนทางด้านเรเขาได้เข้ามาหาเคลพอรู้สึกว่าเคลทำตัวแปลกไปตอนนี้เรรู้ว่าเคลเลิกกับสเตลล่าแล้วและเรก็รู้ว่ามันเจ็บแต่เขาก็อยากให้เคลกลับมาเต็มร้อยกับงานเพื่อประโยชน์ของทีมซึ่งเคลก็ได้บอกกับเรไปว่าไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่ไม่เต็มร้อยเคลเขามองว่าเจสันที่เป็นบราโววันก็ไม่เต็มร้อยเหมือนกัน
หลังจากที่ทุกคนรอกันอยู่นานในที่สุดลาโซก็โทรหาเลเยฟเพื่อให้หาสาวๆไปให้จริงๆหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบวางแผนกันทันทีเพราะพวกเขาจะต้องออกไปทำภารกิจในคืนนี้แต่เนื่องจากพวกเขาจะบุกเข้าไปจับตัวลาโซเลยก็ไม่ได้เพราะเมื่อไรที่ลาโซขาดการติดต่อโดซามันจะรู้ตัวทันทีและหนีหายไปแน่ดังนั้นแผนของพวกเขาก็คือการเฝ้าติดตามโดยทีมซิลจะแบ่งคนเข้าไปเฝ้าสังเกตการในขณะที่ลาโซอยู่กับหญิงในคลับและตามจนกว่าลาโซจะกลับที่พักและหลังจากนั้นก็ให้ฝ่ายความมั่นคงของเม็กซิโกตามสอดแนมต่อจนกว่าจะพาไปเจอโดซาโดยครั้งนี้แมนดี้และเจสันจะต้องแฝงตัวเข้าไปในคลับเหมือนคู่รักเพื่อมาให้ดูน่าสงสัยและคลับที่ลาโซจะไปเป็นมิตรกับแก๊งค้ายาลูกน้องของลาโซก็น่าจะพกอาวุธกันทุกคนแน่แต่ที่นั่นมีเครื่องตรวจโลหะพวกเขาจึงไม่สามารถพกอาวุธหรืออุปกรณ์สื่อสารเข้าไปได้โดรนก็ไม่สามารถขึ้นบินได้เหมือนกันเพราะถ้าจะเอาโดรนขึ้นบินจะต้องติดต่อหลายหน่วยงานนั่นจะเป็นเหมือนการไปบอกให้พวกแก๊งโดซ่ารู้ตัวและคนในคลับก็เยอะการที่จะตามเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถึงมันจะยากพวกเขาก็ต้องทำเท่าที่พวกเขามีใกล้ถึงช่วง4ทุ่มตามนัดทุกคนก็เริ่มภารกิจตามตัวเป้าหมายทันทีระหว่างที่เจสันกับแมนดี้เธอรอให้ลาโซเข้ามาในคลับแมนดี้ก็ได้คุยกับเจสันและเธอก็พยายามที่จะสงบศึกกับเจสันเธอได้ขอโทษเจสันที่ได้กังขาและไม่เชื่อใจแต่เจสันก็ยังไม่เชื่อที่แมนดี้พูดเพราะงานที่ต้องพูดให้คนเชื่อคืองานของเธอระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันลาโซก็เดินเข้ามาพอดีทั้งคู่จึงต้องเลิกทะเลาะกันและทำงานกันต่อแต่ดูเหมือนว่าทีมที่อยู่ด้านนอกจะไม่เห็นลาโซเดินผ่านถนนเลยเหมือนลาโซโผล่ออกมาจากดินเรจึงได้บอกให้มาร์ติเนสสั่งลูกน้องให้เฝ้าดูทุกทางออกส่วนทางด้านเจสันกับแมนดี้ที่กำลังเฝ้าจับตาดูลาโซระหว่างนั้นลาโซก็ได้รับสายสายหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครโทรเข้ามาแต่หลังจากนั้นแค่เพียงแป๊บเดียวลาโซก็ได้หายไปเลยตอนนี้ทั้งคู่รีบเดินตามหาทันทีเจสันได้โทรหาเรเพื่อให้เช็คสัญญาณมือถือของสาวคู่ขาของลาโซซึ่งดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ในคลับเจสันได้ให้แมนดี้เข้าไปดูในห้องน้ำเพื่อตรวจสอบถ้าภารกิจครั้งนี้พลาดโดซาก็จะหลุดมือไปด้วยแมนดี้และลิต้าได้เข้าไปหลอกถามโซเฟียทำให้รู้ว่าลาโซเขาได้ไปหาหัวหน้าของเขาแล้วแต่เรื่องนี้แมนดี้ก็รู้สึกแปลกๆและได้มาเตือนเจสันแต่พวกเขาก็เหลือกันอยู่แค่นี้แล้วเจสันได้รีบวิ่งออกมาจากคลับและได้เจอตัวกับเป้าหมายพอดีเขารีบวิ่งไปขึ้นรถและบอกให้ขับตามรถของลาโซไปทันทีแต่ดูเหมือนว่าที่พวกเขาทำกันอยู่ตอนนี้มันจะไม่อยู่ในแผนเรพยายามเตือนเจสันว่ามันมีตัวแปรมากเกินไปแถมยังไม่รู้จำนวนคนของฝ่ายตรงข้ามเจสันก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วยังไงก็ปล่อยหลุดมือไปไม่ได้ส่วนแบ็กเบิร์นที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนแต่เขาก็ไม่ได้สั่งหยุดเพราะเขาเห็นว่าเจสันตัดสินใจไปแล้วเขาจำเป็นต้องหนุนเจสันส่วนแมนดี้ได้โทรหาเจสันและบอกกับเจสันว่าเธอโทรหาเลเยฟแต่ก็ไม่ติดและกำลังไปตรวจสอบที่คอนโดแมนดี้ได้บอกกับเจสันว่าเธอกลัวว่าอาจจะเป็นการตลบหลังแต่เรื่องนี้เจสันก็บอกว่าไม่อาจรู้ได้และเขาจะยังคงตามต่อและให้แมนดี้รายงานเขาด้วยถ้ามีอะไรคืบหน้าส่วนทางด้านซันนี่ได้ติดต่อหาเจสันเพื่อถามให้แน่ชัดว่าทำไมไม่ยกเลิกภารกิจเพราะตอนนี้พวกเขาได้ออกจากเขตหน่วยตอบโต้เร็วของพวกเขาแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นจะมีทีมมาช่วยพวกเขาไม่ทันเวลาแต่เจสันยังยืนยันที่จะให้ทำภารกิจต่อพวกเขายังคงขับรถตามรถของลาโซไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงถนนแคบๆพวกเขาก็ถูกล้อมหน้าล้อมหลังทันทีดูเหมือนว่านี่จะเป็นกับดักจริงๆแบล็กเบิร์นที่อยู่ศูนย์สั่งการได้ให้โลเปสเตรียมหน่วยตอบโต้เร็วทันทีและให้เดวิดเอาโดนขึ้นบินส่วนเจสันกับทีมไม่มีทางอื่นให้ไปนอกจากจะขับรถฝ่ารถคันที่ขวางพวกเขาอยู่ออกไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหน RPG ก็ถูกยิงเข้ามาใส่รถของพวกเขา